สวัสดีค่ะคุณหมอพิเชษฐ์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะขออภัยค่ะมูแต่รถติดอยู่บนทางด่วนค่ะก็วันนี้ขอเรื่องแรกเลยนะคะคุณหมอคืออยากจะให้ทางท่านรองสิกางแล้วก็ติ๋มนะคะลองคุยกันดูว่าตามที่ทางเรามีข้อห่วงใยเรื่องของการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญานะคะด้านสาธารณสุขชุมชนที่คุยกันว่าเกรงว่าจะทำให้เสียเอกลักษณ์ซึ่งเราได้ทำกันมาอย่างดีที่วิทยาลัยชุมชนตากก็คือว่าความเป็นนักปฏิบัติเนี่ยซึ่งเป็นที่ยอมรับกันมากในกระทรวงสาธารณสุขและเป็นเหตุเป็นสิ่งที่ทำให้แม้กระทั่งท่านรัฐมนตรีอนุทินแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยยอมรับเด็กที่จบของเราเนี่ย เข้าบรรจุซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายนะคะเพราะว่ากระทรวงเขาก็มีสถาบันอะไรต่างๆของเขาซึ่งก็ขอรับความห่วงใยของคุณหมอแล้วก็เครือข่ายสาธารณสุขที่จังหวัดตากนะคะแล้วก็อยากให้ดูซิว่าเราจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องนี้แล้วอย่างไรก็ตามเนี่ยทางสภาก็มีมติให้ตั้งคณะกรรมการกำกับทิศแล้วดังทางด้านแพทย์แผนไทยและสาธารณสุขเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการกำกับทิศนะคะก็คุณหมอจะเริ่มก่อนหรือว่าจะเป็นทางฝ่ายวิชาการคะเชิญคุณหมอได้เล่าเสริมฟังก่อนผมฟังก่อนดีไหมฮะเพราะผมไม่ได้อยู่ในคณะที่เขาปรับปรุงหลักสูตรครับผมไม่ทราบว่าจริงๆจะสรุปออกมายังไงไม่ทราบได้ยินไหมครับผมใช้หูฟังเชิญท่านรองสิตางค่ะเรียนท่านนายกสภาและคุณหมอพิเชษฐ์นะคะตามที่ท่านได้ห่วงใยแล้วก็สอบถามการดำเนินงานพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรของสถาบันนะคะขออนุญาตเรียนชี้แจงในเรื่องของการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญาในภาพโดยปกตินะคะโดยทั่วไปนะคะขั้นแรกนะคะในการกระบวนการพัฒนาหลักสูตรนะคะเราก็จะมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยผู้สอนผู้สำเร็จการศึกษานักศึกษาชั้นปีสุดท้ายแล้วก็ผู้ใช้บัณฑิตค่ะอันนั้นเป็นขั้นแรกเลยนะคะเราก็จะมีการสำรวจความคิดเห็นการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียจากนั้นเราจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรนะคะซึ่งเราก็จะแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ของมาตรฐาน TQF นะคะซึ่งจะประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ นะคะอย่างน้อย2คนนะคะแล้วก็อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อย2คนอันนี้เป็นเกณฑ์ของมาตรฐาน TQF นะคะส่วนของสถาบันเนี่ยก็จะเพิ่มอาจารย์ผู้สอนแล้วก็อาจารย์พิเศษเข้าไปด้วยค่ะแล้วจากหลังจากที่เราแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงเราก็จะดำเนินการปรับปรุงตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตรนะคะซึ่งเราได้ปรับปรุงกระบวนการเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้นะคะหรือเอาcome based educationค่ะแล้วก็ปรับปรุงตามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เราได้ทำการสรุปรับฟังมานะคะแล้วนอกจากนี้ในปีนี้ค่ะเราก็ได้มีการสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับ BCG คือระบบเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนแล้วก็เศรษฐกิจสีเขียวเพิ่มเติมไปในเนื้อหาหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรนั้นๆเพิ่มเติมไปด้วยนะคะจากนั้นก็จะมีการวิพากษ์หลักสูตรค่ะปรับปรุงตามข้อเสนอแนะแล้วก็นำเสนอสภาวิชาการและสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อให้ความเห็นชอบหลักสูตรกลางนะคะแล้วก็มีการประกาศใช้หลักสูตรกลางหลังจากที่สภาอนุมัติแล้วต่อจากนั้นนะคะวิทยาลัยชุมชนนะคะจะนำหลักสูตรกลางที่ได้มีการประกาศใช้อะค่ะไปจัดทำรายละเอียดในหลักสูตรเพิ่มเติมรายวิชาเลือกแล้วก็ให้มันสอดคล้องกันกับบริบทของพื้นที่ในแต่ละวิทยาลัยชุมชนนะคะ
แล้วก็การบริหารจัดการหลักสูตรตามศักยภาพของวิทยาลัยชุมชนอันนี้ก็ปรับได้นะคะหลังจากที่วิทยาลัยชุมชนเนี่ยไปปรับเพิ่มเติมรายละเอียดตามบริบทของตัวเองแล้วเนี่ยค่ะก็จะนำเสนอสภาวิทยาลัยชุมชนเพื่อขอเปิดการจัดการเรียนการสอนนะคะหลังจากนั้นก็จะนำเสนอผ่านสภาวิชาการแล้วก็สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนให้ความเห็นชอบหลักสูตรตอนนี้จะกลายเป็นหลักสูตรที่เป็นของวิทยาลัยเป็นรายวิทยาลัยนะคะซึ่งจะแตกต่างกันไปตามบริบทที่วิทยาลัยเนี่ยไปปรับเพิ่มเติมค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพกว้างๆภาพรวมๆนะคะว่าแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรเราทำแบบนี้นะคะซึ่งก็เป็นขั้นตอนที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไปสำหรับรายละเอียดในเรื่องของการปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขชุมชนนะคะก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวจะขออนุญาตให้ผอ.กองมาตรฐานเป็นผู้ชี้แจงนะคะขอบคุณท่านรองสิตานะคะค่ะเรียนท่านนายกสภาสถาบันและก็คุณหมอพิเศษนะคะค่ะในส่วนของหลักสูตรสาธารณสุขชุมชนฉบับปรับปรุง2565นะคะทางก่อนที่กองมาตรฐานจะได้ปรับปรุงหลักสูตรนะคะก็ได้มีหนังสือแจ้งไปที่วิทยาชุมชนที่เปิดสอนสาขาสาธารณสุขชุมชนนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่5-6แห่งนะคะก็จะประกอบด้วยตากนะคะแล้วก็ยะลาปัตตานีสงขลาสระแก้วแล้วก็น่านนะคะที่เปิดก็ทำแบบสอบถามในเรื่องของเป็นการประเมินผลการใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุง2561นะคะซึ่งได้ถามไปที่ผู้ใช้บัณฑิตนะคะศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันอาจารย์ประจำหลักสูตรแล้วก็ผู้สอนผู้ทรงอาวุธและผู้สอนนะคะทั้งผู้สอนประจำแล้วก็ผู้สอนพิเศษค่ะทีนี้เนี่ยในด้านสเต็กโฮลเดอร์หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยตอบครบนะคะแต่ว่าของผู้ใช้บัณฑิตเนี่ยมีที่วิทยาลัยชุมชนตากเนี่ยตอบมาที่เดียวเนื่องจากว่าวิทยาลัยชุมชนอื่นเนี่ยยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษานะคะเพราะว่าเพิ่งใช้หลักสูตรไป2ถึงประมาณ2ปีอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยของส่วนข้อมูลที่ได้มาเนี่ยจะได้มาจากวิทยาลัยชุมชนตากเป็นส่วนใหญ่นะคะก็มีข้อมูลโดยที่ท่านอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นคนส่งมาให้ทางสถาบันนะคะทางสถาบันก็ได้รวบรวมนะคะมาให้คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวันนั้นนะคะซึ่งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรเนี่ยตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF เดิมเนี่ยได้กำหนดไว้ว่าจะต้องประกอบไปด้วยใครบ้างนะคะก็คือไม่น้อยกว่าอย่างน้อยเนี่ยประมาณ5คนนะคะจะต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกนะคะที่มีคุณวุฒิทางสาขาหรือว่าคุณสมบัติตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอนค่ะอย่างน้อย2ท่านนะคะและอาจารย์ประจำหลักสูตรนะคะอย่างน้อย2ท่านแล้วก็สภาวิชาชีพถ้ามี1ท่านนะคะทางสถาบันก็ได้รวบรวมนะคะผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกนะคะมาก็จะมีประธานคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเนี่ยจะเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนตากนะคะก็คือท่านอาจารย์สุภาพรบัญญัตินะคะมาเป็นประธานให้นะคะแล้วก็จะมีรายชื่อคณะกรรมการค่ะขออนุญาตนะคะเดี๋ยวรบกวนเดี๋ยวส่งไฟล์ให้คุณหมอนะคะค่ะพอดีว่าเครื่องเปิดไฟไม่ได้ใช่ไหมคะน้องค่ะก็จะมีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒินะคะค่ะจะมีท่านอาจารย์สุภาพรบัญญัตินะคะเป็นประธานค่ะและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกพลกาลาดีนะคะเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะดร.กัมปนาถฉายชูวงศ์นะคะวิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรีค่ะนางทัศนีบัวคำค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชนค่ะดร.ปริญญาจิตารามค่ะวิทยาจารย์ชำนาญการพิเศษค่ะรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการนะคะที่เหลือก็จะเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้รับผิดชอบหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนที่เปิดสอนสาขานี้นะคะของวิทยาชุมชนตากก็จะเป็นนางสาวชมพูชัยวงศ์นะคะแล้วก็นางสาวศศิวิสาโหสุวรรณค่ะทางปัตตานีนะคะก็จะเป็นนายนพดลทองอารามค่ะยะลาก็นายธวัชชัยสุนทรนนท์นะคะสระแก้วจะเป็นนางสาวณัฐยาขยอมดอกค่ะพังงานะคะนางสาวกัญญาภักดิ์นันทชัยค่ะ
แล้วก็วิลัยชนน่านนะคะนางสาวณัฐกาคุณรินทร์นะคะอันนี้จะเป็นคณะกรรมการที่เราแต่งตั้งขึ้นมาในการปรับปรุงหลักสูตรนะคะส่วนคณะกรรมการวิภาคหลักสูตรเนี่ยได้แต่งตั้งตามเกณฑ์ TQF กำหนดเหมือนกันนะคะแต่งตั้งภายหลังจากที่เรายกร่างหลักสูตรแล้วนะคะก็จะประกอบไปด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกนะคะ3ท่านค่ะคือรองศาสตราจารย์ดร.วรางคณาจันทร์คงนะคะอาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชดร.กล้าณรงค์วงศ์พิทักษ์ค่ะประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ค่ะดร.พีรพลรัตนะนะคะอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะในการที่เราปรับปรุงหลักสูตรเรานำข้อเสนอจากของสเต็กโฮเดอร์เนี่ยมาเนื่องจากว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา2565ที่เพิ่งประกาศเมื่อเดือนมีนาคมนี้นะคะได้กำหนดผลลัพธ์เรื่องผลลัพธ์การเรียนรู้ไว้ซึ่งทางสภาวิชาการสถาบันวิทยาชุมชนนะคะได้ให้นโยบายในการปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญานะคะไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงเนี่ยให้สถาบันเนี่ยใช้กระบวนการ OBE นะคะเป็น Outcome Based Education เพื่อที่จะสอดรับกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาฉบับใหม่ค่ะทางสถาบันเนี่ยก็เลยพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิฉบับใหม่ที่กำหนดไว้เนี่ยผลลัพธ์การเรียนรู้เนี่ยประกอบไปด้วย4ด้านนะคะเป็นอย่างน้อยนะคะก็คือด้านความรู้ด้านทักษะด้านจริยธรรมแล้วก็ด้านลักษณะบุคคลนะคะคณะกรรมการก็ได้ร่วมกันยกร่างนะคะหลักสูตรโดยนำความเห็นจากการประเมินผลการใช้หลักสูตรแล้วก็จากผู้สอนที่เป็นคณะกรรมการนะคะก็ได้ออกแบบรายวิชาแล้วก็หลักสูตรนะคะโดยตาม OBE ก็คือในเรื่องของผลลัพธ์ก็คือมาเขียน PLO นะคะของสาขาวิชานี้ซึ่ง PLO เนี่ยกำหนดไว้เนี่ย อยู่5ข้อนะคะในเรื่องของ PLO ของสาขานี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการแสดงออกถึงการเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมพื้นบ้านพื้นฐานขออภัยค่ะความเป็นพลเมืองดีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนสามารถปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสุขภาพการควบคุมและป้องกันโรคการตรวจประเมินและบำบัดโรคเบื้องต้นการคุ้มครองผู้บริโภคอนามัยสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยการบริหารงานสาธารณสุขการพัฒนาสาธารณสุขชุมชนกฎหมายและจริยธรรมวิชาชีพสาธารณสุขได้ตามมาตรฐานวิชาชีพการสาธารณสุขนะคะ PLO 3เนี่ยจะเป็นสามารถวางแผนการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการตามบริบทของชุมชนได้อย่างเหมาะสม PLO 4นะคะประสานงานการบริการปฐมภูมิและเครือข่ายสุขภาพชุมชน PLO 5นะคะใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขชุมชนซึ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรของสาขานี้นะคะกรรมการที่ปรับปรุงหลักสูตรได้ยึดหลักตามวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนนะคะตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขพ.ศ. 2556มาออกแบบรายวิชานะคะซึ่งโครงสร้างของรายวิชานะคะที่ได้ออกแบบใหม่เนี่ยส่วนใหญ่นะคะรายวิชาเนี่ยจะคงเดิมเหมือนหลักสูตรฉบับปรับปรุง2561แต่มีการยุบรวมรายวิชานะคะซึ่งจากการที่ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตเนี่ยนะคะต้องการที่จะให้เพิ่มในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานสาธารณสุขตามที่ได้รับมอบหมายนะคะก็จะมีรายวิชาที่เกี่ยวสารสนเทศเนี่ยเข้ามาใหม่นะคะส่วนศิษย์เก่าที่จะขอในเรื่องของการทักษะในการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคทักษะการลงชุมชนทักษะการใช้เครื่องมือศึกษาชุมชนนะคะแล้วก็การเก็บข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลของชุมชนค่ะส่วนนักศึกษาที่เป็นศิษย์ปัจจุบันที่เรียนอยู่ในปีสุดท้ายนะคะก็อยากจะให้เน้นในเรื่องของการฝึกปฏิบัติจริงนะคะการตรวจวินิจฉัยรักษาโรคเบื้องต้นนะคะอันนี้เป็นข้อมูลนะคะทางคณะกรรมการก็ได้มาปรับปรุงหลักสูตรนะคะจากของฉบับ61มาเป็น65เนี่ยเพิ่มเติมถ้าเกิดตรงโครงสร้างของหลักสูตรนะคะที่เพิ่มเติมมาก็คือเดิมเนี่ยจะเป็นจำนวนหน่วยกิจไม่น้อยกว่า90หน่วยกิจนะคะซึ่งรวมทั้งหมวดวิชาศึกษาทั่วไปค่ะแต่ฉบับปรับปรุง65นะคะเป็นไม่น้อยกว่า91หน่วยกิจค่ะเนื่องจากว่าไปเพิ่มวิชาฝึกงานนะคะจากเดิมที่เป็น3หน่วยกิจเป็น4หน่วยกิจค่ะส่วนรายวิชานะคะ
ที่ได้แก้ไขปรับปรุงเนี่ยมีการยุบรวมรายวิชาค่ะเดิมที่อยู่ในหลักสูตร2561จะแบ่งเป็นชื่อรายวิชานะคะเคมีสาธารณสุขชีววิทยาสาธารณสุขมนุษย์ชีวเคมีค่ะรวมเป็น1รายวิชาก็คือวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางสาธารณสุขนะคะอันนี้เป็นการยุบรวมรายวิชาค่ะเพื่อนะคะเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มเติมคำอธิบายรายวิชาค่ะให้เป็นไปตามพรบการวิชาชีพการสาธารณสุขนะคะส่วนรายวิชาเภสัชศาสตร์สาธารณสุขค่ะไปยุบรวมกับเป็น2รายวิชามาเป็น1นะคะก็คือเภสัชศาสตร์สาธารณสุขและการคุ้มครองผู้บริโภครวมเข้าด้วยกันค่ะอันนี้ก็พอรวมแล้วก็มีการปรับแก้คำอธิบายรายวิชาให้มีความทันสมัยนะคะแล้วก็สอดคล้องกับพรบนะคะรายวิชาที่จะมียุบรวมอีกก็คือรายวิชาระบาดวิทยานะคะกับวิชาการป้องกันและควบคุมโรคค่ะรวมเป็นรายวิชาเดียวกันค่ะเดิมเนี่ยจะแบ่งเป็น2รายวิชานะคะแล้วก็จะมีทฤษฎีเป็นส่วนใหญ่ค่ะแต่พอมายุบรวมเป็นฉบับปรับปรุง2565ก็จะเปลี่ยนจำนวนชั่วโมงทฤษฎีกับปฏิบัติจาก306เนี่ยเป็น3225นะคะก็คือ3หน่วยกิจทฤษฎี2ชั่วโมงแล้วก็ปฏิบัติ2ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะคะส่วนวิชาการสาธารณสุขและสาธารณสุขชุมชนเนี่ยค่ะมันจะเยอะขึ้นได้ไงฮะก็ของเดิมมัน6หน่วยกิจเราแยกหลักทางระบาดวิทยาออกก่อนอีกอันนึงเป็นการควบคุมป้องกันโรคซึ่งมันเป็นวิชาหลักๆทางการป้องกันควบคุมโรคทั้ง2วิชามันคือป้องกันควบคุมโรค1กับ2แต่ว่าเราใช้คำว่าระบาดวิทยากับการป้องกันควบคุมโรคจะมาอ้างว่ามาเพิ่มชั่วโมงเรียนมันไม่จำเป็นนะฮะเพราะว่าระบาดวิทยาเดิมมันก็3225ได้นะแล้วก็การควบคุมป้องกันโรคเดิมก็อีกวิชานึงคือการทำงานในชุมชนเนี่ยการส่งเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟูเนี่ยต้องเป็นหัวใจหลักนะครับนะฮะแต่เนี้ยพอมายุบเหลือวิชาเดียวเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่ามันจะมากขึ้นได้ยังไงเพราะระบาดวิทยามันก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างมากแล้วก็ควบคุมป้องกันโรคก็มีหลักการที่สำคัญมากซึ่งคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยจำเป็นต้องทำเนี่ยนะการมายุบไอ้ตัวนี้มันก็เห็นได้ชัดโอเคว่าการยุบเคมีชีวะเคมีลงนะอันนั้นอาจจะไม่ต้องเน้นเบสิกมากแต่ว่าสิ่งที่ผมห่วงก็คืออะไรรู้ไหมเพราะว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็ยังใช้วิชาที่เป็นชีวเคมีอยู่งั้นถ้าเกิดเรายุบปุ๊บเนี่ยเด็กจะมีปัญหาในการเทียบโอนไลน์วิชาเข้าในมหาวิทยาลัยซึ่งของเดิมเนี่ยเราทำไว้แบบดูอย่างรอบด้านทั้งหมดละว่า1เด็กจะต้องตอบโจทย์พื้นที่แล้วก็อันที่สองคือถ้าต้องไปเรียนต่อก็จะเข้ามหาวิทยาลัยอะไรก็เทียบได้หมดคือรีวิวมาแล้ว 4-5 มหาวิทยาลัยเพื่อมาประกอบกันนะฮะอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าสาธารณสุขชุมชนของสภาสาธารณสุขชุมชนเป็นปตรีแต่สาธารณสุขชุมชนของเราเป็นอนุปริญญาเป็น practical base อันนี้ก็อยากให้เห็นนะเฉพาะอันเนี้ยที่เบสตรงนี้เพราะว่าอย่างเนี้ยอย่างการยุบบางวิชานี่นะครับหรือแม้แต่คือคนที่อ่านไม่เข้าใจโครงสร้างหลักสูตรเดิมเพราะว่าเราจำเป็นต้องใช้ชื่อหรือต้องเปลี่ยนหรือต้องปรับหรือต้องลดชั่วโมงแต่ว่าเวลาจัดการเรียนการสอนเนี่ยมันจะเป็นไม่ว่าจะ30หรือ22เนี่ยมันจะเป็น practical ทั้งนั้นน่ะแต่ว่าปัญหาก็คือว่าเวลาจัดเรียนเนี่ยมันทำให้เราไม่สามารถจัดโรงเรียนใน2ปีครึ่งได้แล้วมันก็จะเกินพอเกินปุ๊บมันทำให้หลักสูตรเรามันบานไปเป็น3ปีนั่นคือเหตุที่ว่าทำไมต้องปรับชั่วโมงนู้นชั่วโมงตรงนี้คือเราคิดแบบคือที่เล่ามาให้ฟังทั้งหมดมันเป็นซีรีส์ของการทำหลักสูตรทั้งหมดนะฮะอันนี้ผมก็ทราบดีอยู่แล้วแต่ว่าเวลาเราทำหลักสูตรเนี่ยเราต้องกลับมามองว่าเวลาจัดการเรียนการสอนทำได้ไหมชั่วโมงมันโป่งเกินไปไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะนั้นเราก็จะดูค่อนข้างตัวเยอะเนาะแล้วก็ตัวคนที่มาวิพากษ์หลักสูตรเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยทั้งหมดแล้วก็สอนปริญญาตรีทั้งหมดมีประสบการณ์ในฟิลปริญญาตรีทั้งหมดไม่เคยทำงานในรพสตไม่เคยทำงานในสาธารณสุขอำเภอไม่เคยทำงานในพื้นที่จังหวัด
แล้วจะมาบอกว่าอันนี้เหมาะไม่เหมาะก็เป็นเหมาะในเชิงวิชาการนะนะนั้นเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการความเหมาะในเชิงนักวิชาการมันก็จะไปทางนั้นนะครับแล้วยิ่งถ้าบอกว่าเด็กเนี่ยต้องการอย่างมากก็คือทักษะการตรวจวินิจฉัยโรคการเป็นหมอพูดง่ายๆนะเพราะมันหาได้ยากมหาวิทยาลัยปอตีทำไม่ได้สักที่นึงนะเรื่องตรวจรักษาเนี่ยเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยมันก็เลยต้องมาเน้นก็แล้วก็เปลี่ยนชื่อเดิมเนี่ยผมเดี๋ยวคงมีอ่ะยุควิชาปฐมภูมิหนึ่งเป็นปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างเงี้ยผมว่านั้นมันหน่อมแน้มไปปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างเงี้ยนะครับแต่ของเดิมเนี่ยเราคือปฐมเราเปลี่ยนจากคำว่าตรวจรักษาโรคทั่วไปซึ่งมันจะมีปัญหากับพยาบาลเพราะว่ามันรักษาพยาบาลเบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยเราเลยต้องมาเปลี่ยนชื่อเป็นบริการปฐมภูมิหนึ่งซึ่งจะเน้นไปเชิงหลักการทางการพยาบาลนะครับนะเนี่ยไอการประเมินเนี่ยมันไม่ใช่ครับวัตถุประสงค์คนละอันเลยนะฮะนะแล้วก็ปฐมภูมิ2ก็จะเน้นไปเชิงการตรวจวินิจฉัยตรวจรักษาโรคนะไม่คือผมคิดว่าเราไม่เข้าใจอ่ะครับมันไม่ใช่แค่การประเมินมันเป็นทักษะการพยาบาลที่เราซ่อนไว้ว่าต้องเย็บแผลทำแผลแล้วอะไรเนี่ยมันอยู่ในปฐมภูมิ1หมดนั่นคือหนักๆปฐมภูมิ1ก็คือเรียนการพยาบาลนั่นเองอ่ะแต่ว่าเราใช้คำว่าการพยาบาลไม่ได้เพราะมันจะไปกระทบกับวิชาชีพพยาบาลนะครับในขณะที่ปฐมภูมิ2ก็คือการแพทย์อ่ะการรักษาเนี่ยนี่คือที่เขาวางกันไว้นะเพราะอันนี้คือจุดแข็งอันนึงที่ทำให้เด็กในพื้นที่ตากได้รับการยอมรับขนาดเด็กจบปตรียังขอมาเรียนกับเราเพราะว่าอยากจะได้หลักการซักประวัติตรวจร่างกายการวินิจฉัยโรคการเย็บแผลการทำหัตถการอะไรต่างๆเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในการที่เอาแต่ตัวหนังสือมาว่าโดยที่ไม่เคยมีประสบการณ์จริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหานะคือทำให้รู้สึกว่าเราไม่เข้าใจหลักสูตรหรอกเราไม่เข้าใจว่าของเดิมเขาทำมายังไงเราแค่ทำตามกระบวนการที่สกอ.กำหนดแล้วเราก็คือใครก็ตอบได้เนี่ยว่าเออเอาทำเป็นแบบนี้เพราะมันเขียนได้หมดแล้วมันก็จะเหมือนกันทุกมหาวิทยาลัยด้วยซ้ำไปอันนี้นะที่เขียนเพราะฉะนั้นผมไม่รู้นะว่าถ้าปรับไปแล้วเนี่ยคือของเดิมมันไม่ได้เสียหายไงเพราะว่าคนที่ใช้ส่วนใหญ่แฮปปี้แต่ว่าอาจจะมีปัญหาว่าวิทยาลัยหลายวิทยาลัยไม่สามารถทำแบบนี้ได้เช่นหาแพทย์มาสอนไม่ได้ทำให้ลงลึกทางด้านนี้หาพยาบาลมาช่วยสอนหัตถการพยาบาลเวชปฏิบัติมาสอนไม่ได้ก็เลยอาจจะต้องปรับนู่นปรับนี่ไปอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันไม่น่าจะใช่วิธีการปรับหลักสูตรแล้วก็ตอนที่เราทำหลักสูตรตอนแรกเนี่ยนะครับเราลงไปคุยกับสาธารณสุขอำเภอรพสตนะฮะลงไปดูในพื้นที่เลยว่าคนที่เขาอยากจะรับเด็กพวกนี้ไปทำงานเขาจะเอาอย่างอะไรจุดขาดที่มันคืออะไรแล้วเราก็ไปรีวิวของมหาวิทยาลัย 5-6 แห่งนะครับทั้งสถาบันราชภัฏมสทหรือมหาวิทยาลัยปิดอื่นนะครับมาแล้วก็มานั่งคุยกันว่าเราจะดีไซน์หลักสูตรออกมาเป็นโมดูลยังไงบ้างก่อนแล้วก็ค่อยเปลี่ยนชื่อและรูปแบบต่างๆมาเข้ากระบวนการทำหลักสูตรอีกทีหนึ่งนะฮะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะออกมาตามที่เราทำนะซึ่งผมยังมองว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่นี้พอยุบรวมการป้องกันโรคยุบรวมชีวเคมีซึ่งเป็นพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับการที่จะไปอธิบายผู้ป่วยว่าโรคเบาหวานเกิดจากอะไรโรคนั้นเกิดจากอะไรโรคนี้เกิดจากอะไรเกิดความผิดปกติในระดับยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันคือวิชาชีวเคมีนะทีนี้ประยุกต์จาก3วิชาเหลือ1วิชาปุ๊บแล้ววิชาที่เหลือมันไปอยู่ที่ไหนมันไปหนักทางด้านไหนนะฮะแล้วก็ยุบระบาดวิทยารวมไปนั้นก็เหมือนกับเรายุบไป3วิชานะมันไปอยู่ตรงไหนครับคือผมคิดว่าถ้าเกิดไล่ทีละอันมันก็คือมันจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะคือการตั้งคณะกรรมการเนี่ยถ้าเกิดประธานเขาไม่ได้มี power มากเนี่ยการเชื่อฟังหรือการฟังความเห็นอะไรต่างมันก็จะน้อยเนาะ
ก็คนส่วนใหญ่ทำแบบไหนได้ก็จะลากกันไปแบบนั้นหมดคือเราไม่ต้องการผลิตนักวิชาการสาธารณสุขออกมาจัดบอร์ดสอนสุขศึกษานะพ่นหมอกควันนะเราหลักสูตรเดิมที่ถูกวางไว้คือการสร้างหมออนามัยครับสร้างหมออนามัยซึ่งเป็นจุดแข็งหนึ่งที่วิไลสาธารณสุขเขาเคยทำแต่เขาเลิกไปแล้วก็ทำให้มันสูญเสียศักยภาพพวกนี้ไปเพราะไปทำปอตีตามแบบมหาวิไลกลายเป็นนักวิชาการทำอะไรไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ได้แต่ให้ทางด้านส่งเสริมป้องกันจะเป็นหลักซึ่งส่งเสริมป้องกันก็จะได้แค่สุขศึกษาด้วยซ้ำไปนะฮะนั้นมันก็เลยทำให้จุดแข็งพวกนี้มันหายไปคือผมไม่แน่ใจว่าที่หายไปสามวิชานี้ไปเติมอะไรนะครับลองไล่ไล่ไปอีกนิดหนึ่งได้ไหมครับแต่ผมเห็นแล้วเนี่ยไอ้การประเมินสุขภาพอะไรเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ได้อยู่ที่ชื่อวิชาหรอกนะมันอยู่ที่บางวิชานี่อาจจะไม่ได้จัดเรียนนะครับมันอยู่ในโครงสร้างหลักสูตรแต่ว่าเราต้องมาดูว่าบางวิชาเราใช้อะไรเรียนเนาะครับโอเคนะฮะส่งเสริมสุขภาพชุมชนส่งเสริมสุขภาพมันจะมี2วิชานะครับก็คืออนามัยการเจริญพันธุ์ซึ่งจะหนักเยอะหน่อยกับการส่งเสริมสุขภาพชุมชนมันจะเป็นหัวข้อของ health promotionเรื่อง prevention ก็เดิมก็จะมี2วิชาก็คือระบาดวิทยากับการป้องกันควบคุมโรคนะครับเรื่องเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลดูแลรักษาพยาบาลก็จะมี2วิชาคือปฐมภูมิ1กับปฐมภูมิ2แต่เรื่องของการฟื้นฟูสภาพจะเหลือแค่จะมีอยู่วิชาเดียวอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของนี่ฮะสุขศึกษาเรื่องของอย่างอื่นเข้ามาเติมจารย์ลองไล่ต่อไปนะครับเนี่ยชีวสถิติเนี่ยมันก็เป็นการใช้ข้อมูลในเชิงที่ประกอบกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จำเป็นต้องใช้ในงานสาธารณสุขอยู่แล้วนะครับที่บอกว่าจะยุบเพื่อจะเพิ่มคอมพิวเตอร์เพื่องานสาธารณสุขนะครับผมว่ามันหนึ่งที่เราไม่เพิ่มเพราะว่าเรามีวิชาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ซึ่งอันนั้นเนี่ยตอนที่เราจัดการเรียนการสอนเนี่ยเราจะให้เป็น 60% เป็นIT ทั่วไปแล้ว 40% เป็น IT ในงานสาธารณสุขเราเลยไม่เพิ่มวิชาเพราะเรากลัวว่ามันจะโป่งเกิน30หน่วยกิตนะฮะตอนนั้นนะครับลองไล่ต่อทีครับครับดูอันที่เปลี่ยนแปลงนะครับไล่ต่อเลยครับครับอันนี้คือตอนแรกเนี่ยเราไม่อยากให้มันโป่งเกิน90เราก็เลยยังใช้3แต่ว่าเวลาฝึกจริงอ่ะของตากเราฝึก600ชั่วโมงนะครับแต่ตอนนั้นเราเขียน600ชั่วโมงก็ไม่ได้เราก็ต้องเขียน300ชั่วโมงในทางปฏิบัติเราก็ต้องเพิ่มตัวนี้ไปครับต่อไปครับเนี่ยผมว่าวิชาพวกนี้มันสามารถทำเป็นวิชาเลือกได้นะเช่นการสาธารณสุขชุมชนในสังคมพหุพวกนี้มันเป็นทฤษฎีอ่ะมันเป็นหลักการมันไปอบรมหลังจบได้หมดอ่ะพวกนี้นะครับผมยังคิดว่ามันน่าจะเป็นวิชาเลือกที่ไม่บังคับแล้วแต่วิไลไหนจะเลือกมากกว่าเนาะเพราะมันไม่ควรจะอยู่ในโครงสร้างหลักอ่ะฮะคือวิชาที่มันใครก็สอนได้ใครก็เรียนได้แล้วมันก็หาได้ง่ายในมันไม่ใช่เป็นเบสิกนอลเลจสำหรับวิชาชีพอ่ะผมคิดว่ายังไม่ต้องไปใส่เยอะเพราะมันเป็นแค่อนุปริญญาอย่างนี้ฮะการทำงานในสังคมเพื่อหูวัฒนธรรมเรียนทฤษฎีไปก็จบอ่ะครับถึงจะ225ก็เถอะสุดท้ายก็ผ่านการเรียนเลคเชอร์ซะเป็นหลักอยู่แล้วนะต่อไปนี่ครับเนี่ยฮะสารสนเทศสำหรับการสาธารณสุขก็คือที่ผมอธิบายฮะเราเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศไปแล้ววิชาหนึ่งเพราะนั้นเราก็เลยไม่ต้องเราก็เลยเอาตัวนี้ไปใส่อยู่ในเทคโนโลยีสารสนเทศเพราะว่าเรียนคอมพิวเตอร์ทั่วๆไปอย่างเดียวสุดท้ายมันก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรเราก็เอาสารสนเทศสำหรับการสาธารณสุขเข้าไปใส่ในนั้นโดยที่ไม่ต้องเพิ่มรายวิชานะครับหรือเรื่องอนามัยท่องเที่ยวเนี้ยเอามาเข้า
ผมก็ยังคิดว่ามันจบไปมันจะไปทำอนามัยท่องเที่ยวนะครับจบอนุปริญญาครับมันไม่ใช่กระแสนะฮะ0523ค่ะคุณหมอพี่ว่าไม่ต้องมีได้นะเนี่ยมันไปอินทิเกรตอยู่ในอย่างเช่นดูแลสุขภาพที่บ้านและชุมชนเนี่ยคือมันใช่ครับน่อมแนมมากเลยฮะสืบค้นข้อมูลสารสนเทศจากสื่ออินเทอร์เน็ตวิเคราะห์ข่าวสารด้านสุขภาพมันไปอินทิเกรตในวิชาอื่นได้ค่ะเช่นเดียวกับอนามัยการท่องเที่ยวครับมันมีชีวะสถิติด้วยครับเขาต้องเรียนการใช้โปรแกรม SPSS โปรแกรมที่จำเป็นในระบบสาธารณสุขอยู่แล้วผมก็เลยไม่รู้ว่าจะโผล่ออกมาทำไมให้นะครับอนามัยท่องเที่ยวหรืออสารสนเทศเนี่ยมันของเดิมมันขึ้นอยู่กับการที่เราต้องคุมตอนในมคอ3ครับว่ามันจะเป็นไปตามที่วิทยาลัยต้องการไหมที่จะผลิตเด็กให้เหมาะสมฮะตัวเนี้ยถ้าเรามาโป่งวิชาพวกนี้เยอะมันก็ต่อไปเนี่ยถัดจากอนามัยท่องเที่ยวอย่างเงี้ยผมก็ยังคิดว่ามันใช่เหรอครับเด็กรพสตมันจะไปทำอนามัยท่องเที่ยวเหรอครับเรียนแค่นี้หรือแม้แต่นวดเนี่ยครับเรียนนวดไทย60ชั่วโมงเหรอครับจะเอาเพื่ออะไรฮะเพราะเด็กเขาเป็นหมออนามัยครับเขาไม่ใช่เป็นแพทย์แผนไทยฮะเนี่ยฮะนวดไทยเพื่อสุขภาพกฎหมายจรรยาบรรณมันคนละเรื่องกันเลยนะฮะหรือการจัดการระบบสุขภาพชายแดนเนี่ยปกติมันจะอยู่ในการสาธารณสุขการบริหารสาธารณสุขอยู่แล้วฮะมันคงไม่ต้องแยกถึงเพราะเด็กเนี่ยไม่ได้ออกมาเป็นแมเนเจอร์หรอกครับเด็ก2ปีออกมาเป็นแพคทิชเนอร์ทั้งนั้นนะครับคือบางเรื่องเนี่ยอย่างเนี้ยปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างเงี้ยครับมันก็ถามว่ามันอยู่ไหนเติมเนี่ยเราจัดเซกชันให้อยู่ในปฐมบริการปฐมภูมิ1บริการปฐมภูมิ1จะประกอบไปด้วย First Aid ประกอบไปด้วยเรื่องของการพยาบาลประกอบไปด้วยเรื่องของหัตถการเบื้องต้นทางการพยาบาลแล้วก็การเรื่องโรคในชุมชนฮะแล้วก็จะแบ่งเป็น4ส่วนนะครับอันนี้เราก็จะดึงเพื่อจะดึงออกมาให้มันเยอะขึ้นเหรอครับผมก็ไม่แน่ใจนะทีนี้แล้วถามว่าได้รีวิวหลักสูตรปตรีของมหาวิทยาลัยแล้วใช่ไหมครับว่าเขายุบรวมวิชาชีวะเคมีอะไรเป็นวิทยาศาสตร์อะไรเนี่ยหนึ่งเดียวอย่างเดียวแล้วใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นผมก็ไม่ขัดแต่ถ้าเขายังแยกอยู่ผมไม่เห็นด้วยที่จะยุบนะเพราะว่าการเรียนวิชาอื่นๆที่เสริมมาเช่นการจัดการการอะไรเนี่ยผมว่าเขาเรียนในมหาวิทยาลัยเขาได้ประโยชน์มากกว่าแต่การไปเรียนวิชาเบสิกใหม่เนี่ยผมไม่ค่อยเห็นด้วยไงเราเลยต้องเอาขยายออกมาเป็นชีววิทยาเคมีออกมานะฮะแต่นี้ถ้าอาจารย์มั่นใจว่าอาจารย์รีวิวแล้วนะมันเด็กไม่ต้องไปเรียนใหม่นะก็โอเคมันก็ดีเพราะว่ามันเป็นเบสิกไซน์แต่ว่ามันก็จะอ่อนลงไปอีกนะเบสิกไซน์มันก็จะน้อยลงไปที่เด็กยังไม่เข้าใจเลยว่าคนไข้เป็นเบาหวานน้ำตาลสูงเพราะอะไรนะเกิดจากอะไรมีกลไกอะไรพวกนี้เด็กไม่เข้าใจฮะจริงๆการความสำคัญของการเป็นหมอที่จะให้ศึกษาได้แม่นยำมั่นคงเนี่ยมันจะเป็นวิชาพวกนี้แต่คนไม่ก็ให้ความสนใจคนจะไปสนใจวิชาที่จะเป็นหมอแต่ลืมว่าพื้นฐานที่จะไปทำเนี่ยมันค่อนข้างจะสำคัญนะฮะอย่างเคมีอย่างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เรียนเรื่องสารที่ใช้ในชีวิตประจำวันสารอะไรต่างๆแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับคนสอนอีกเพราะบางที่คนสอนก็จะสอนแต่เคมีม.5 ม.6 อย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์มันต้องเป็นเคมีเพื่อใช้ในทางสาธารณสุขเพราะมันชื่อเคมีสาธารณสุขอะไรเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่ที่การจัดการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นยาไม่ว่าจะเป็นสารอันพิษสารอะไรต่างๆมันอยู่ในวิชาเคมีกันหมดเลยแล้วก็ฝึกประสบการณ์เนี่ยตกลงยังไงแน่ครับแยกออกมาเป็นเท่าไหร่ครับมันจะเป็นภาระกับการจัดการเรียนการสอนมันจะโป่งเกิน3ปีนะครับเคยลองจัดไหมฮะ
ผมให้จัดตารางการเรียนการสอนเองตั้งแต่หลักสูตรเนี่ยตั้งแต่รุ่นแรกๆเลยครับเราเจอปัญหาพอสมควรในการที่เพิ่มชั่วโมงตรงนั้นเพิ่มชั่วโมงตรงนี้อะไรเงี้ยนะแล้วปิดไม่ลงฮะถ้าปิดไม่ลงใน2ปีครึ่งเนี่ยลำบากเหมือนกันเด็กไปเรียนปตรีสบายกว่า4ปีตอนนี้เหลือฝึกประสบการณ์วิชาชีพซะ3วิชาเลยเหรอครับ1รายวิชาค่ะคุณหมออยู่ที่4หน่วยกิจ360ชั่วโมงนะคะอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นการเขียนเอกสารที่น่าจะไม่ถูกนะคะเพราะว่าที่คำว่าอย่างเงี้ยคือทางคณะกรรมการที่คุยกันอยากจะแบ่งการฝึกประสบการณ์ออกเป็น2ช่วงอะค่ะไม่ได้รอฝึกในเทอมสุดท้ายครั้งเดียวอย่างเงี้ยค่ะแบ่งออกเป็น2ช่วงระหว่าง360ค่ะมาแบ่งเป็นครั้งที่1 180ชั่วโมงแล้วที่2 180ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะแล้วจะฝึกได้หรอครับถ้าเด็กยังเรียนไม่จบทุกวิชาเด็กจะฝึกได้หรอครับเพราะมันเป็นการโดยหลักโดยคอนเซ็ปต์ Field Experience มันคือการประมวลเอาความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดแล้วไปฝึกในเทอมสุดท้ายเพื่อจะเอาความรู้ที่เรียนทั้งหมดไปฝึกลองใช้ครับค่ะคุณหมออันนี้นะคะหลักสูตรเนี้ยมันเป็นหลักสูตรกลางสำหรับใช้ทั้ง20แห่งของทุกวิทยาลัยชุมชนนะคะซึ่งก็เข้าใจที่คุณหมอได้อธิบายมานะคะแต่ที่สถาบันได้ปรับปรุงหลักสูตรฉบับเนี้ยเนื่องจากว่าจะต้องใช้ทั้ง20แห่งแล้วในตัวหลักสูตรเองเนี่ยได้ต้องกำหนดตามรูปแบบ OBA คือ1ต้องกำหนดอาชีพที่นักศึกษาสำเร็จไปแล้วเนี่ยต้องทำออกไปประกอบอาชีพอะไรบ้างนะคะซึ่งในนี้ก็ได้กำหนดอาชีพในส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพราะฉะนั้นหลักวิชาเนี่ยก็คือยึดตามพ.ร.บ.ที่เป็นเนื้อวิชาการที่เป็นหลักนะคะแล้วก็ในรายวิชาที่ปฏิบัติก็เน้นเหมือนที่ท่านคุณหมอพูดนะคะปฐมภูมิอย่างเงี้ยค่ะก็มีในส่วนของคำอธิบายรายวิชาที่เอาเรื่องของการฉีดยาหรือทำงานไปใส่นะคะทีนี้อาจารย์แก้ตรงนี้แล้วผมก็จัดของผมไม่ได้อยู่ดีครับแล้วผมคิดว่าฝึกงาน3หน่วยกิจ90ผมก็จบแล้วผมจัดเวลาเรียนได้ครบอยู่แล้วนะ2ปีครึ่งออกไปมีคุณภาพอยู่แล้วหลักสูตรไม่ได้มีปัญหาแล้วอาจารย์มาบีบเพื่อจะปรับเพื่อให้วิไลอื่นบอกว่าเขาอยากจะฝึกทุกเทอมเพื่อให้เขาฝึกง่ายเพื่อให้จัดง่ายมันใช่หรือเปล่าครับคืออย่างนี้ค่ะคุณหมอเดี๋ยวพอหลังจากนี้พอประกาศใช้หลักสูตรกลางเสร็จเนี่ยค่ะวิทยาลัยชุมชนแต่ละแห่งที่จะเปิดสาขานี้ต้องไปปรับหลักสูตรเป็นของตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยในการรับทราบหลักสูตรรับทราบเป็นรายวิทยาลัยชุมชนไม่ได้รับทราบเป็นหลักสูตรกลางของสถาบันนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ผมถามนิดนึงว่าแล้วอาจารย์สมมติว่าอาจารย์กำหนดมาแบบนี้มันจะเป็นหลักสูตรได้หรอครับเพราะว่าอะไรมีฝึกงาน4วิชาอย่างเงี้ยมันได้นะครับหลักสูตรนะครับเวลาเขียนนะครับรายวิชาฝึกงานมีแค่1รายวิชาค่ะมันจะ1รายวิชาอาจารย์เขียนมา3อาจารย์เขียนมา3คือสามารถที่แล้วอาจารย์บอกว่าพยายามจะแบ่งออกเป็น2อันนี้ต้องชัดเจนไงครับว่าออกไปปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นปัญหากับวิทยาลัยค่ะและตอนนี้เราก็จะต้องยอมรับว่าวิทยาลัยแต่ละที่จะไม่เหมือนกันละเพราะนั้นที่ตากก็จะสอนแบบหนึ่งที่อื่นก็จะเป็นแบบหนึ่งนั่นนี่เรายอมรับความหลากหลายถูกไหมถ้าอย่างนี้ปุ๊บเวลาเช่นสมมุติว่าตกลงของตากเนี่ยสอนแบบนี้ใช่ไหมผมยอมรับให้เป็นพนักงานกระทรวงได้แต่ของที่อื่นไม่ได้แบบนี้ใช่ไหมมันจะเริ่มแตกต่างนะครับอันนี้ยอมรับได้ใช่ไหมคือวิทยาลัยค่ะพอไปปรับปรุงหลักสูตรเนี่ยในส่วนที่แก้ไขไม่ได้เนี่ยของหลักสูตรเนี่ยก็คือตัวที่เป็นคอเป็นหลักนะคะเช่นตรงวิชาบังคับอย่างเงี้ยบังคับว่าอันเนี้ยแก้ไขไม่ได้แต่ในส่วนของอาจารย์รู้ไหมครับว่าแค่วิชาบังคับมันก็90หน่วยกิจแล้วนะผมเคยทำหลักสูตรนี้มากับมือเขียนมาเองกับมือนะมันเต็มเหยียดเลยแค่บังคับเนี่ยก็แทบจะหมดแล้ววิชาลัยแทบจะไม่ได้เหลือสักกี่วิชาแล้วมั้ง 2-3 วิชาไม่รู้จะถึงหรือเปล่าผมเนี่ยเขียนเองกับมือรีวิวไอ้หลักสูตรสาธารณสุขปตีเนี่ยมาเอาวิไลสาธารณสุขเอาข้อมูลเข้ามาวิเคราะห์เนี่ยใช้เวลาเป็นปีเนี่ยรีวิวไอ้นี้ก่อนที่จะสร้างหลักสูตรตรงนี้
นะฮะผมไม่ได้มากระบวนการอะไรอย่างนี้หรอกนะแต่ผมรู้สึกว่าผมลงลึกกับเรื่องนี้มาแล้วก็รู้เลยว่าทำไมถ้าเกินกว่า90หน่วยกิตนี่มันก็เขามีแต่จะอนุปัญญาจะปรับลดลงไอ้นี่เราจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนั่นแสดงว่าเรามองไม่ออกไงว่าแก่นของสิ่งที่เด็กจะต้องเรียนในระดับอนุปัญญามันควรจะมีอะไรไงเราก็นึกอะไรเป็นเทรนด์เป็นกระแสอะไรก็จับยัดเข้าไปหมดไงฮะนะฮะแล้วที่ผมถามว่าแล้วตกลงว่าไอ้ของปริญญาตรีเนี่ยไอ้วิชารวมวิชาเป็นวิทยาศาสตร์สาธารณสุขอย่างเดียว1วิชาจาก3วิชาเนี่ยมันคือของปริญญาตรีเขาใช้แบบนี้ใช่ไหมเด็กโอนตัวเดียวเลยไม่ต้องไปเรียนชีวะใหม่เคมีใหม่ชีวะเคมีใหม่อีก3ตัวใช่ไหมผมถามอาจารย์เนี่ยรีวิวกันมาหรือยังคือวิธีทำหลักสูตรมันไม่ใช่แค่นั่งประชุมอะครับเพราะทุกคนก็มานั่งให้ความเห็นอย่างเดียวอะแต่ผมคิดว่ามันต้องดูอะไรเยอะนะฮะแล้วเอาคำมันได้จากอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเอาคำสี่ตัวเนี่ยมันได้จริงหรือเปล่าแล้วอะไรคือจุดหลักหรือแก่นของมันที่จะทำให้เขาเก่งเนี่ยนะฮะก็อย่างที่ผมบอกว่าตอนแรกเนี่ยเขาไม่ให้เราได้บรรจุได้เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเพราะอะไรเพราะเขาเข้าใจว่ามันมีวิทยาลัยแห่งหนึ่งสอนอนุปัญญาเหมือนเราแล้วเขาไม่อยากได้เด็กที่นั่นเพราะมันจบไปแบบทำอะไรไม่เป็นเขาตัดหมดเลยเนี่ยจนนักมนตรีจนสาธารณสุขจังหวัดที่ตากเขาลงไปดูพื้นที่เขาเจอไอ้เด็กที่มันทำกันจริงมันจบมาจากไหนจบจากวิทยาลัยชุมชนตากเขาเลยปรับให้เราได้เป็นพกสเนี่ยใหม่เนี่ยนั่นคือจุดแข็งอันนึงไงนั้นมันไม่ใช่แค่เราแค่จัดให้เขาได้อนุปัญญาเฉยๆนะนะคือสุดท้ายแล้ววิไลจะสถาบันจะเอาไงก็คงผมก็แล้วแต่สถาบันน่ะนะคงคานไม่ได้นะแต่ผมรู้สึกว่าเสียดายที่เราทำหลักสูตรมาเนี่ยเราไม่ได้แค่จัดประชุมแล้วก็เอาความเห็นคนมากางอย่างเดียวเนี่ยผมถามว่าเราได้ถามสาสุขอำเภอไหมเรามีสาสุขอำเภอซึ่งเขาจะไปจ้างคนพวกนี้นะมีตัวแทนสาสุขอำเภอได้มานั่งคอยคอมเมนต์อะไรให้เราไหมมีอะไรที่เขาเคยใช้จริงๆลงมาดูไหมอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทำแบบนี้สุดท้ายมันจะออกมาเป็นแบบปอตีครับแล้วก็จบออกมาก็ไม่มีจุดขายที่ชัดเจนนะแล้วผมก็ยังคิดว่าประสบการณ์วิชาชีพก็3ชั่วโมงผมก็ทำกันได้เพราะผมให้ฝึก600ชั่วโมงอยู่แล้วนะก็ไม่เห็นต้องเพิ่มเป็น4ชั่วโมง4หน่วยกิตเลยครับก็90เดิมก็โอเคอยู่แล้วโดยหลักเนี่ยมันไม่ควรจะเยอะไงฮะผมคิดว่ามันไม่อยากจะโป่งอันนี้ก็ถือเสมือนเป็นการวิพากษ์หลักสูตรเพราะคุณหมอเป็นผู้สอนโดยตรงแล้วก็เป็นหนึ่งในมีส่วนร่วมในการยกร่างหลักสูตรสาธารณสุขชุมชนตั้งแต่ต้นนะคะก็อยากจะขอให้ทางรองสิตาช่วยพิจารณาก่อนที่จะเอาเข้าสภาวิชาการก็ต้องขอบพระคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่กรุณาให้คำแนะนำแล้วก็ข้อชี้แนะในประเด็นต่างๆทางสถาบันก็ขออนุญาตนำกลับไปพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะนี่หมอคะพอดีอย่างที่ส่งคลิปเข้าไปในห้องไลน์ของสภาแต่ว่าไม่ได้ส่งไปที่สภาวิชาการคือเมื่อ30วันก่อนท่านรัฐมนตรีและท่านปลัดจัดประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศแล้วก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนะคะแล้วท่านก็ให้นโยบายลงไปว่าลองไปดูเรื่องหลักสูตรเพราะว่าตอนนี้กระแสสังคมกระแสโลกเนี่ยเด็กก็เรียนน้อยลงเข้าเรียนน้อยลงแล้วก็ไม่อยากจะเรียนไม่อยากจะใช้เวลาในมหาวิทยาลัยยาวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคุยกันวันนี้การเพิ่ม
วิชาจนถ้ามันเยอะขึ้นเนี่ยนะพี่ว่าเราจะเจอปัญหาเรื่องการมีเด็กเข้ามาเรียนเป็นสิ่งหนึ่งที่จะฝากท่านผอ.กับท่านประเสริฐช่วยดูนะคะท่านประเสริฐคงเห็นหลายกลุ่มที่เป็นการสนทนากันระหว่างท่านรัฐมนตรีแล้วก็ทางท่านอธิการบดีทางประธานทปอส่วนของราชพัฒน์ซึ่งชื่อจันลินดาที่บ้านสมเด็จก็รับที่จะกลับไปดูท่านรัฐมนตรีก็ท้าทายนะคะว่าลองคิดดูซิว่าเรียน3ปีแทนที่จะเป็น4ปีได้ไหมซึ่งส่วนนี้บางทีทางราชพัฒน์อาจจะคิดเร็วไม่ได้แต่เขาต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรแน่ๆเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เข้าใจว่าการปรับหลักสูตรซึ่งเราเคยคุยกันมานานแล้วว่าน่าจะลดจาก96หน่วยกิตลงมาก็วันนี้ถ้าเรารีบทำแล้วคุยกับทางราชพัฒน์ที่เราอย่างที่เราสนิทด้วยก็ยะลาแต่ท่านอธิการบดียะลาก็ได้ข่าวว่าหมดวาระนะคะก็ในช่วงปีนี้ความเป็นไปได้แล้วก็แนวโน้มทางอวก็เอื้อให้เราปรับนะคะแล้วเผอิญวันที่16ท่านรัฐมนตรีก็นัดให้ทางผู้อำนวยการของวิทยาชุมชนทั้ง20แห่งเนี่ยไปคุยเพื่อที่หารือกันก็บอกกับทางท่านนำชัยว่าเรื่องปรับปรุงหลักสูตรน่าจะเป็นเรื่องหนึ่งที่เรานำเสนอทีนี้เราคงต้องมีเอกลักษณ์ของเราเหมือนกับเราจะไปแข่งทางวิชาการมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะเราของเราส่วนใหญ่จะเป็นเด็กเทรนมาทางกศน.ใช่ไหมคะก็ดังนั้นก็ฝากสาธารณสุขชุมชนตรงนี้ไปนะคะบางวิชาที่เราดูกันว่าพี่ขอใช้คำว่าหน่อมน้ำนะต้องขอประทานโทษแต่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือมันไปค้นดูในอินเทอร์เน็ตมุ่นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเสียเวลาเรียนเปล่าๆพี่ว่าท่านประธานนิดนะครับเพราะว่าดังที่ท่านประธานได้พูดถึงเมื่อวานก็ได้เข้าไปร่วมประชุมเนื่องจากครบรอบ3ปีนะครับสถาปนากระทรวงอว.และท่านรัฐมนตรีก็ย้ำเรื่องนี้นะครับเรื่องที่บอกว่าเราต้องมองตัวเรานะเป็นสำคัญถ้าตัวเราคิดว่าคนออกไปสู่อาชีพแบบที่คุณหมอพิเชษฐ์เคยทำเนี้ยด้วยความตั้งใจนะผมว่าเราน่าจะต้องคิดแบบแซนด์บ็อกซ์แบบที่ท่านรัฐมนตรีพูดเพราะท่านเป็นประธานเองแล้วท่านบอกเดี๋ยวท่านฟันธงให้เลยนะครับซึ่งถ้าทำเป็นแซนด์บ็อกซ์อย่างนี้เราก็จะให้มองเห็นว่าอันนี้ออกไปสู่อาชีพได้เลยเป็นอนุปริญญาของเราแต่อนุปริญญาทรานสเฟอร์อันนั้นผมก็ยังไม่มั่นใจว่าเราจะทำแซนด์บ็อกซ์ได้หรือไม่ถ้าเราไม่ทำร่วมกับมหาลัยเหมือนกับที่ท่านประธานพูดเมื่อกี้ถ้าเราทำร่วมกับมหาลัยเนี่ยมันก็เป็นแซนด์บ็อกซ์ได้อาจจะ4ปีไม่ต้องมาแค่3ปีโดยเฉพาะสายสังคมศาสตร์เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเรียนถึง4ปีก็ได้3ปีก็น่าจะได้อะไรทำนองนี้นะผมว่าเนี่ยต้องคิดปีเนี่ยเขาทำกันมาเป็นพี่จบปริญญาตรีมาเขาจบมานานมากแล้วปี1975พี่นี่เป็นตัวอย่างของคนจบหลักสูตร3ปีนะและลูกชายพี่ก็คือลูกชายพี่จบอังกฤษจบหลักสูตร3ปีเศรษฐศาสตร์กับคณิตศาสตร์ตัวพี่เนี่ยอักษรศาสตร์แต่นี่จริงๆแล้วของเขามัน history มันต้องคิดเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพราะเขาแข็งแรงมากในสายยุโรปอังกฤษออสเตรเลียนิวซีแลนด์3ปีหมด3ปีมานานอย่างที่พี่บอกปี1975นานไหมล่ะคะแต่ไม่ใช่ทุกสาขาเฉพาะทางสังคมเศรษฐศาสตร์หรือเพียวประเภทคณิตศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยถ้าวิศวะ4ปีวิศวะกับเภสัชแล้วก็มีอีกแบบหนึ่งก็คือ combined degree ที่เป็น4ปีหรือบางครั้งเป็น5ปีด้วยซ้ำแล้วพอเข้าไปดูในเว็บไซต์ของคณะที่เคยจบมาเปลี่ยนไปเยอะมากเขาไม่เรียนอะไรที่มันเป็น
วิชาชีพตรงๆเขาจะเปลี่ยนคู่คือคนเราจบแล้วรู้ศาสตร์เดียวนี้มันไม่พอนี่พี่พูดถึงทั่วไปนะแต่ศาสตร์ทั้งสู่ชุมชนมันเป็นวิชาชีพเฉพาะนั้นพี่คิดว่าต้องฟังคนที่ใช้คนจบสาธารณสุขที่พื้นที่จริงๆซึ่งของเราถ้าดูรายชื่อจะไม่ใช่คนที่พื้นที่ที่เขาใช้งานในเอเรียของโรงพยาบาลหรือหน่วยงานสาธารณสุขใช่ไหมคะจะเป็นนักวิชาการมหาวิทยาลัยนักวิชาการในสถาบันซะมากกว่านั้นก็เป็นข้อคิดเห็นด้วยความห่วงใยของคุณหมอเดี๋ยวเราปรับไปกระทรวงสาธารณสุขเขาทบทวนไม่รับเด็กของเราเขายุ่งนะการที่กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ทางรัฐมนตรีจะเซ็นรับหลักสูตรของเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะยากมากเราเคยพยายามตั้งแต่ครั้งท่านอดีตปลัดหมอเจษดาเป็นตอนนั้นน่ะคุ้นเคยกันยังไม่สำเร็จเลยนั้นเราต้องพิจารณาต้นทุนที่คุณหมอและเครือข่ายสาธารณสุขที่ตากสร้างไว้ให้เรามีคุณค่าต้องอย่าไปละเลยนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวิภาคหลักสูตรสาธารณสุขนะคะทีนี้ในส่วนของสาขาอื่นที่จะปรับเนี่ยพี่ว่าเราต้องใช้หลักเดียวกันมองคนที่เขาใช้คนของเราจริงๆไม่ใช่นักวิชาการอย่างเดียวแล้วก็คำนึงถึงสมรรถนะที่เขาจะเกิดมันเป็นเทรนด์ของโลกพี่เป็นประธานเห็นพอฟังคุณหมอพูดแล้วยังนึกสะท้อนใจว่าพี่เป็นประธานยกร่างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานให้รัฐมนตรีตรีนุชนะแต่บ้านของตัวเองไม่ได้ดูก็ต้องพิจารณาดูดีๆนะคะคำนึงถึงสมรรถนะที่เด็กของเราจะจบออกมาขออนุญาตท่านประธานนิดหนึ่งครับท่านประธานได้ยินใช่ไหมครับได้ยินค่ะคุณหมอคืออาจจะถ้าเรามีปัญหาในเรื่องการจัดการเรียนการสอนในบางพื้นที่แต่เขาก็อยากจัดเนี่ยมันอาจจะต้องเพิ่มวิชาในแต่ละหมวดคือเป็นบังคับแต่บังคับแต่เลือกได้ก็อาจจะเป็นอีกช่องหนึ่งนะที่จะทำให้แต่ละที่ผลิตได้ตามที่ตัวเองต้องการเพราะว่าโดยหลักแล้วเนี่ยผมทำหลักสูตรเนี่ยผมรู้เลยว่าไอ้แค่ที่จะให้รู้เนี่ยมันก็เต็มเหยียดแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นสุดท้ายมันจะบังคับเหมือนกันหมดทุกวิเลยแหละแต่ถ้าไม่งั้นก็ต้องบอกว่าวิชาบังคับนะให้เลือกจาก3 ใน 7 3 ใน 5อย่างเงี้ยมันจะเปิดช่องให้แต่ละวิทยาลัยเนี่ยสามารถที่จะดีไซน์ได้มากขึ้นนะครับดีไซน์ได้มากขึ้นซึ่งมันจะยากนิดนึงตรงที่คณะทำงานจะไม่รู้หรอกครับว่าแต่ละที่ต้องการอะไรจะออกแบบมาอย่างไรเพราะว่าเราไม่ได้เอาจากแต่ละที่มารวมกันแล้วก็มาดูส่วนเหมือนส่วนต่างใช่ไหมฮะเรากำลังคิดจากคนกลางเพื่อจะเผื่อว่าเขาจะไปเอาของทั้งหมดเนี่ยเอาไปได้ซึ่งมันยากมากเพราะเราก็ไม่รู้แล้วคนทำอ่านเองก็อาจจะไม่เคยทำหลักสูตรแล้วก็ไม่ได้อยู่ในฟิลนี้แล้วคนที่มาก็ไม่ได้เห็นว่าวิไลชุมชนคืออะไรด้วยว่าเขาวิไลชุมชนจะเป็นแบบไหนแล้วใส่อย่างไรคนสอนเป็นยังไงคนเรียนเป็นยังไงบางทีบางส่วนที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิอาจจะไม่มีประสบการณ์ตรงนี้เลยเขาก็มองแบบความเชี่ยวชาญแบบมหาวิไลทั่วไปเนี่ยมันก็จะออกมายากอย่างโอเคถ้าฝึกประสบการณ์เนี่ยถามว่าเราสปริตได้ไหมเป็น2วิชา2ทางเลือกฝึกประสบการณ์แบบรวมก็เลือกได้ก็ดีไซน์มาฝึกประสบการณ์แบบแยกก็เลือกได้แต่ก็เวลาเราถูกถามหรือถูกมองว่าเอาแล้วคุณฝึกยังไงถ้าคุณฝึกเทอมเดียวกันทำไมคุณไม่ฝึกตัวเดียวแล้วถ้าฝึกคุณฝึกคนละเทอมแล้วเขาเรียนจบแล้วเหรอเขาจะเอาความรู้ตรงไหนมาประมวลเบ็ดเสร็จรอบด้านได้ที่จะสามารถทำแบบบริการแบบองค์รวมหรือบริการแบบผสมผสานได้ที่จะออกไปฝึกงานอันนี้ก็จะกลายเป็นปัญหานะครับเพราะว่าวิชาฝึกในทางสาธารณสุขเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะฝึกกันใน
ทอมที่เด็กเรียนจบหมดแล้วนะฮะในทุกวิชาชีพมันไม่ใช่วิชาปฏิบัติถ้าเป็นวิชาปฏิบัติเนี่ยมันก็อาจจะฝึกระหว่างเทอมได้เช่นตรวจรักษาโรคทั่วไปทฤษฎีตรวจรักษาโรคทั่วไปปฏิบัติอย่างเนี้ยมันก็อาจจะเป็นระหว่างเทอมได้แต่พอเป็นฝึกประสบการณ์วิชาชีพนี่ผมยังไม่เคยเห็นการสปลิตแบบนี้แบบคนละเทอมหรือว่าอะไรเงี้ยเรียนปีแรกก็ฝึกเลยอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันยังไม่มันตอบยากนะครับในเชิงของตรรกะนะครับแต่ถ้าตอบในเชิงของความสะดวกสบายของคนจัดการเรียนการสอนหรือคนเรียนนะก็โอเคแต่มันใช่หรือเปล่าเนี่ยแบบมาตรฐานตรงนี้มันใช่หรือเปล่าเนี่ยนะครับแล้วก็วิชาผมยังรีวิวดูวิชาของมหิดลของมนนะเขาก็ยังแยกวิชาพื้นฐานอยู่นะครับชีวเคมีอะไรต่างๆพวกนี้อยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการยุบไปเรียนรวมเดียวกันแล้วเนี่ยสุดท้ายจะเสียไปหนึ่งวิชาคือจะโอนก็โอนไม่ได้จะเทียบก็เทียบไม่ได้เพราะว่ามันได้แค่หนึ่งในสามของวิชาอื่นเท่านั้นเองเนี่ยผมลองรีวิวดูในเมื่อกี้เปิดดูของมอนอของมอมหิดลของอะไรเขาก็ยังใช้ชีวะเป็นสามหน่วยกิจเป็นอะไรสามหน่วยกิจซะเป็นส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็ลองกลับไปดูนิดนึงนะครับผมคิดว่าพวกเราส่วนหนึ่งเราอยากให้เด็กเราเก่งแต่ส่วนหนึ่งเราก็ต้องคิดถึงการต่อยอดเขาแต่ว่ามันจะไม่กระทบกับคอ competency ของเรายังไงนะฮะอันเนี้ยมันการทำหลักสูตรมันจะมองพวกนี้เยอะนิดหนึ่งนะครับมันจะไม่เหมือนการทำหลักสูตรปอตีทั่วๆไปนะที่แบบเขียนออกมาแล้วฉันไม่ต้องต่อกับใครเพราะต่อไปก็คือปอโทเขาก็ไม่ได้ดูว่าปอตีเรียนอะไรใช่ไหมแต่ว่าพอเราจะไปต่อเนื่องต่อยอดเนี่ยก็ต้องไปดูซิครับว่าราชภัฏแต่ละที่เป็นยังไงได้รีวิวมาแล้วหรือยังมสทเป็นยังไงนะรีวิวด้วยยังมหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งมีโอกาสที่จะรับเด็กของเราเป็นยังไงแล้วเด็กเราควรจะได้เรียนแค่ไม่เกิน2ปีหรือปีครึ่งก็สามารถจบได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เราเรียนแค่3ปีเต็มแล้วเด็กต้องไปเรียนอีก3ปีเพราะว่าต้องไปลงบางวิชาอีกอย่างเงี้ยเห็นไหมคือผมคิดว่าไอ้ตรงเนี้ยฮะผมด้วยความที่ผมลงมือทำมากับมือเองฮะเขียนเองพิมพ์เองเกือบทุกตัวอักษรเลยนะฮะตอนที่ผมทำตอนที่เริ่มทำตั้งแต่แรกอะแล้วลงไปคุยกับอาจารย์มหาวิทยาลัยลงไปคุยกับใครต่อมีใครเองกว่าจะทำหลักสูตรออกมาได้ตอนเริ่มต้นนะฮะมันค่อนข้างจะทบทวนให้ลงไปเยอะพอสมควรแล้วก็มองหลายๆด้านอันนี้ผมก็อยากให้ทางสำนักวิชาการเองก็ต้องลองดูนะครับว่าจะต้องมองหลายมุมเพื่อที่จะออกมาแล้วเด็กไม่มีปัญหาอาจารย์หลักสูตรจัดการเรียนการสอนได้จริงนะฮะไม่งั้นชั่วโมงอาจารย์ไม่มีทางนะฮะผมดูแล้วอาจารย์ไม่มีทาง2ปีครึ่งแน่นอนน่ะ3ปีเนี่ยเต็มเหยียดเลยนะชั่วโมงที่โป่งออกมาเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยคือสิ่งที่ลองจัดการเรียนการสอนดูฮะจะรู้ว่า6เทอมไอ้มันต้องกลายเป็น6เทอมเต็มอ่ะนะครับมันไม่ใช่5เทอมอย่างเงี้ยนะครับเนาะอันนี้ก็ฝากนะครับอาจารย์เพราะว่าแล้วก็อีกอย่างถ้าจะให้มันสามารถที่จะแปรผันได้เองปรับได้ง่ายในวิทยาลัยก็ต้องมีวิชาแม้จะบังคับก็ต้องมีให้เลือก3ใน5 3ใน8อะไรอย่างเงี้ยนี้มันก็จะเป็นตัวที่ไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าสุดท้ายแล้วความเป็นอัตลักษณ์ของสถาบันมันก็จะหายไปนะครับเพราะว่ามันก็จะเราก็จะไม่รู้ของเราเด่นอะไรครับขอบคุณนะครับประเด็นต่างๆที่เราคุยกันพอดีมันมีหลายประเด็นเหมือนกันก็คงได้โน้ตเอาไว้แล้วลองปรับดูแล้วก็นัดคุณหมออีกคุยอีกครั้งหนึ่งก็จะปลอดภัยกว่านะคะก็พอดีกรรมการอีกท่านหนึ่งซึ่งสภาลงมติไปครั้งที่แล้วก็เป็นหมอคุณหมออนุวัฒน์เนี่ยจะช่วยเราในเรื่องของจะช่วยวิทยาลัยเราในเรื่องของเครือข่ายได้เต็มที่เพราะคุณหมอเป็นอดีตผอ.ของสถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาลท่านก็ทำงานกับโรงพยาบาลมาทั่วประเทศแล้วนะคะก็การมีเครือข่าย
หมอและพยาบาลในพื้นที่ก็สำคัญมากที่จะช่วยให้วิทยาลัยของเราจะจัดหลักสูตรโดยเฉพาะทางด้านสาธารณสุขอย่างนี้นะคะ